ร่างใหม่สู่ทศวรรษที่3ของทีวีบีจีหรือบริษัททีวีบุรพาจำกัดร่วมกับอสมท.จัดงานแถลงข่าวปรับภาพลักษณ์และรูปแบบใหม่ของสารคดีชีวิตคนค้นคนครั้งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ People Story Inspiring the World ค้นหาเรื่องราวผู้คนส่งต่อแรงดลใจเพื่อโลกต่อยอดรายการคุณภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของคนมาตลอด20ปีสู่คนค้นคน The Explorer สำรวจผู้คนค้นหาความหมายชีวิตร่วมฟังแนวคิดและวิสัยทัศน์ของการเดินทางครั้งสำคัญนี้กับคุณกิจณะพลพงษ์ธนาวรานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาจำกัดพร้อมด้วยคุณผาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสพท.จำกัดมหาชนและคุณวสินบุญยาคมผู้อำนวยการฝ่าย 9M Quad HD ร่วมพูดคุยถึงแก่นแท้แนวคิดของคนค้นคน The Explorer กับคุณวิทยากรอิสมาเอล Exclusive Producer รายการพร้อมเปิดตัวผู้ดำเนินรายการรุ่นใหม่4คน4คาแรคเตอร์ที่จะมาร่วมกันพาผู้ชมออกไปสำรวจเรื่องราวของผู้คนผ่านการค้นหาความหมายชีวิตใน4มุมมองรายการคนค้นคน The Explorer ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคือเราต้องการให้รูปแบบทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นเหมือนเดิมครับมีคาแรคเตอร์ของคนเองเป็นที่ติดตามอยู่แล้วกับคาแรคเตอร์ใหม่ของรายการเราต้องการพรีเซนต์อะไรเราก็มี4พิธีกรนี้มาช่วยในการที่จะทำตามหาผู้คนแล้วก็สำรวจเข้าไปในจิตใจของผู้คนมากขึ้นตามแบบฉบับของทั้ง4พิธีกรอย่างการสร้างแรงบันดาลใจที่แบบของการให้คนได้รู้แล้วก็มีการคิดตามมุมมองอะไรต่างๆยังคงคาแรคเตอร์แบบเดิมฝากช่อง9ล่ะค่ะแน่นอนครับคนก็อยู่คู่กับช่อง9มานะครับก็ประมาณ20ปีปีนี้ปีที่21สู่ทศวรรษใหม่แล้วนะครับที่ผ่านมาสร้างแรงบันดาลใจดลใจให้ผู้คนต่างๆมากมายเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นแบบอย่างบางทีการค้นคนเนี่ยนะฮะการที่ค้นเข้าไปในจิตใจหรือในสิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนชีวิตสอนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในแชปเตอร์ใหม่ new chapter ของคนค้นคน explorer เนี่ยเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายทั้งในแง่ผู้ผลิตเองสถานีเองรวมไปถึงท้าทายคุณผู้ชมด้วยแต่ละคนตีความอาจจะต่างกันก็ได้ครับในบทสรุปของแต่ละตอนก็เชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคนค้นคนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแฟนใหม่แน่นอนครับ20ปีผ่านมาคนกลุ่มใหม่ต้องได้ดูเพิ่มเติมอยากจะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคนค้นคน explorer ทางช่อง9กด30ครับ